ตลุยกองไทยตลุยกองไทยตุยตลุยกองไทยโทนผู้ชมคะในวันนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองไทยละครเรื่องแต่ทุนเด็ดคออุ้ยตายแล้วคุณสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กองแดดทูเลิฟค่ะให้รับพิพากษาดิฉันทนายทิชากรค่ะทำอะไรอ่ะคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากกระแสของทนายทิชากับไอ้เต้าเด็กบ้าคิวกำลังมาแรงสุดๆวันนี้เจ๊ก็เลยจะขอพามาบุกกองถ่ายละครเรื่อง Dare to Love ให้รักพิพากษาเบลล่าค่ะนี่กำลังจะถ่ายฉากอะไรกันล่ะคะเนี่ยเพิ่งชนะคดีมาค่ะเขาฉลองให้ดิฉันค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนทันสมัยเป็นคนดูไม่ค่อยจะขี้โม้เท่าไหร่เลยนะคะคุณน้องผู้ชมค่ะหลังจากเบลล่าโม้จนคอแห้งละก็เลยต้องจิบชาไข่มุกเพื่อเพิ่มความสดชื่นสักเล็กน้อยพี่เบลโอ้ดีกว่ามันจะได้กินเรื่อยมาบอสองหลอดเลยมาบอที่อ่ะมาที่สามหลอดเลยบุ้งอย่าเรียกว่าจิบเลยค่ะลักษณะเนี้ยเรียกว่ากินอย่างเอาเป็นเอาตายดีกว่าค่ะคุณผู้ชมติดคอโอ๊ยตายใจเย็นนะคะเบลล่าไม่มีใครจะแย่งกินเลยค่ะคุณเนาะเบลล่าคะว่าแต่ว่ากินขนาดเนี้ยมันอร่อยมากเลยใช่ไหมคันเนี่ยเฉยๆไปกินหมดไหมครับกลัวเขาเสียน้ำใจกินสักขนาดนี้จะเชื่อค่ะว่าแค่เฉยๆคงไม่อร่อยเท่าไหร่เลยนะคะเบลล่าคุณผู้ชมคะในวันนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องแต่ทูเลิฟได้ปะโอ้ยตายอ่ะเบลล่าคะซึ่งในขณะนี้เจก็อยู่กับพระเอกของเราน้องยังไม่หยุดเป็นเจ้พีคค่ะช่วยเจ้ด้วยค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณพระช่วยพีคก็จะเป็นเจ้เหมือนกันละเนี่ยเดี๋ยวค่ะพีคค่ะรบกวนเหลือพื้นที่ให้เจ้ได้ทำมาหากินบ้างเถอะค่ะคุณนะคุณผู้ชมค่ะนอกจากเบลล่าจะแย่งอาชีพของเจ้ละเบลล่านั้นก็ยังขิงใส่เจ้โดยการโชว์ความสามารถพิเศษในการแต่งเพลงอีกด้วยอยู่ดีๆก็แต่งเพลงให้รายการตะลุยกองถ่ายได้แต่ทำให้ฉันตะลุยกองถ่ายเมื่อพีคกองทัพเห็นความสามารถของเบลล่าก็อดจะชื่นชมไม่ได้ไม่รู้จักแต่พ่อพี่เคยฟังเปรียบเทียบฉันกับพ่อซะแล้วแย่แล้วชีวิตฉันโดนเด็กมันเล่นอีกแล้วชื่นชมว่าร้องเพลงรุ่นพ่อเนี่ยนะเป็นคำชมที่แรงมากจริงๆค่ะพีคนผู้ชมค่ะการที่เจ้มาที่กองถ่ายกองนี้ก็เพราะว่าเจ้นั้นต้องการจะมาดูเบื้องหลังบรรยากาศหวานซึ้งแล้วก็เก็บภาพเหล่านั้นมาฝากคุณผู้ชมซึ่งฉากที่จะถ่ายทำนี้คือฉากจุ๊บกันอันหวานซึ้งของพระนางให้โอกาสผมนะพี่ชายไปดีกว่าไปความฟินที่เจรอคอยไม่มีเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมกลับมาได้หรือเปล่า